ภูมิธรรมยืนยันค่ะว่าอีกทีมคุยสวแล้วยังไม่มีแผนสำรองหวังการเลือกนายกรัฐมนตรีจบเร็วที่สุดเมินทัวลงพักย้ำดำเนินการเปิดเผยและชัดเจนที่สุดแล้วนายภูมิธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN โดยระบุค่ะว่าการเจรจาสวที่มีทีมดำเนินการอยู่แล้วในส่วนของตนเองหารือเฉพาะพรรคการเมืองเป็นหลักทางนี้ปฏิเสธตอบว่าการพูดคุยกับสวนั้นมีสัญญาณที่ดีหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าได้รับทราบว่าการหารือกับสวมีความคิดเห็นอย่างไรจึงต้องนำกลับมาคิดและก็ย้ำว่าไม่มีแผนสำรองหลังจากวันที่27กรกฎาคมนี้โดยขอนำการหารือของพรรคการเมืองมาประมวลผลอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็คาดหวังว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบเร็วที่สุดส่วนกรณีที่ทัวลงพรรคเพื่อไทยหลังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในภูมิธรรมก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะดำเนินการอย่างเปิดเผยชัดเจนที่สุดที่จะพยายามรับฟังความเห็นจากตัวแทนพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนเหมือนกันทางนี้ปัจจัยจากปัญหาปากท้องประชาชนก็เป็นเสียงสะท้อนกลับมาว่าจะต้องเร่งตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดจึงขอรับฟังจากทุกฝ่ายขณะเดียวกันด้อมส้มเป็นห่วงการหารือพรรคการเมืองอื่นที่นอกเหนือ8พรรคร่วมเป็นการเตะพรรคก้าวไกลออกไปนั้นนายภูมิธรรมชี้แจงค่ะว่าต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทั้งหมดรับฟังทุกฝ่ายแล้วค่อยตัดสินใจบนพื้นฐานของประเทศที่จะเดินหน้าไปได้เร็วที่สุดทางนี้มีรายงานข่าวค่ะจากพรรคเพื่อไทยที่บอกว่ามีแกนนำพรรคบางคนนะคะอยากให้การเจรจาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยรอบคอบมากกว่านี้โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่นายแพทย์ชนน่านระบุถึงการพูดคุย5พรรคที่ผ่านมาเป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกไม่ใช่การเจรจาตั้งรัฐบาลไม่ใช่ทั้ง5พรรคจะเข้าร่วมทั้งหมดแล้วก็เป็นไปได้ว่าจากนี้อาจต้องทำทุกอย่างให้รอบคอบมากขึ้นโดยจะกลับไปคุยกับ8พรรคพันธมิตรและนำความเห็นที่ได้มาคุยกันทั้งหมดให้ก้าวไกลนำไปพิจารณาตัดสินใจหากจะอยู่ร่วมต่อไปถ้าปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอที่มีการเจรจาได้หรือไม่จึงเป็นไปได้ว่าการประชุมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่27กรกฎาคมนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะทางนี้คาดว่าจะมีการเจรจาหลายฝ่ายหลายขั้นตอนและมีข้อสรุปที่ชัดว่าต้องเพิ่มเสียงกันแค่ไหนและต้องดูด้วยว่าพรรคก้าวไกลจะปรับตัวให้เข้ากับข้อเสนออย่างไรได้บ้างค่ะส่วนในมุมของเศรษฐกิจสภาพัฒน์มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังขยายตัวได้ดีนะคะท่องเที่ยวโตต่อเนื่องห่วงส่งออกขณะต่างชาติจับตาการเมืองค่ะมองการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้ากระทบเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี67นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังปี2566ขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะโดยภาคการท่องเที่ยวก็โตต่อเนื่องแต่การส่งออกยังต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะตัวเลขยังไม่ดีขึ้นส่วนสถานการณ์การเมืองในตอนนี้นะคะนักลงทุนต่างชาติก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากดังนั้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่มีการประท้วงหรือการใช้ความรุนแรงส่วนความล่าช้าในการตั้งรัฐบาลนะคะยอมรับว่ากระทบต่อการเบิกจ่ายงบปี67จากเดิมที่ต้องเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ทุกวันที่1ตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงบเองเขาก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วโดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณปี2566ไปพลางๆก่อนได้เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจค่ะจังหวัดยโสธรแจ้งเตือนทุกอำเภอตอนนี้รับมือฝนลมแรงเสี่ยงน้ำท่วมขังค่ะย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมขณะเบื้องต้นยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนายวิรุฒวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเจอฝนร้อยละ70ค่ะโดยบอกว่าทางจังหวัดตอนนี้ตั้งศูนย์เพื่อจะรับมือกับสถานการณ์แล้วนะคะโดยแจ้งเตือนทุกอำเภอเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็บ้านเรือนเสียหายได้ดังนั้นจึงเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเคร่งครัดสำรวจอุปกรณ์กำลังคนต่างๆให้พร้อมและก็มั่นคงแข็งแรงเบื้องต้นพบว่าประชาชนได้รับผลกระทบไม่มากนักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนช่วงนี้ฝนตกหนักมากค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ80เลยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยยังคงเจอฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคใต้ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในภาคตะวันออกคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงอยู่ประมาณ 2-3 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเลยค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็ฝนจะตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะนอกจากนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะคะว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นขนาด 4.7 ความลึก10กิโลเมตรในพื้นที่ของประเทศเมียนมาค่ะแต่ศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ512กิโลเมตรเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News